สวัสดีทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาลองระบบรถเกี่ยวข้าวด้วยติดง่ายครับเครื่องยนต์ฮีโน่ครับผมเดี๋ยวขยับให้ดูครับผมตัวนี้สเปคปากเกียว3เม็ดช่วงล่าง12 HT ครับชุดท่อปล่อยข้าวก็สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ครับผมนี่ครับอ๋อขึ้นลงอ้าวเดิมมานี่ขึ้นลงไม่ได้นะครับผมเอามาดัดแปลงใส่ระบบไฮดรอลิกครับช่วงล่าง12 HT เป็นก้อนตะเดินน่าจะเป็นของเกาหลีนะครับส่วนล้อนำก็เบอร์18เรานำ18ดอลลาร์ล่าง11บน2เป็น13ครับรังนกที่รังนกเยอะเก็บสมบัติขุนจับสมบัติขุนจับเนี่ยเราไปพอดีลูกค้าอยากจะลองระบบครับผมเราก็จัดให้ครับระบบการทำงานนะครับผมแม่ชอบช่วงล่างครับผมสูงใหญ่ดีครับ
ทดลองท่อปล่อยข้าวหมุนแล้วครับผมระบบเร็วไซโลปล่อยข้าวใช้งานได้ครับเดิมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิครับผม 6D17 นะครับลุงแกยกเครื่องใหม่เป็นฮิโนเกโอครับผมเอามาใส่กับรถเกียวคันนี้นะครับผมแล้วก็อยากจะหยุดกิจการครับผมตั้งขายอยู่ 480,000ปั่นตู้ครับมาทดลองปั่นตู้ให้ชมกันโอ้ปั่นตู้แล้วครับเดี๋ยวปั่นปากดูวันนี้ลองทุกอย่างเลยใช่ไหมเปิดตู้แล้วก็ซับปากเงียบกริบเลยจะถูกใจลูกค้าอยู่ครับผมเสียอย่างเดียวครับผมไม่ใช่ตู้แอร์เพราะว่าร้อนอะเอาไปเก็บนะครับ
ใครสนใจก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะครับผมว่ารถยังอยู่ไหมเอ่ยนะครับแกอยู่ครับคนเนี่ยโชคดีลูกแกมานะดีลูกค้าอื่นลูกแกไม่ได้มาใช่เลยไม่ได้ลองเลยเอาไปเช็คนิดหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้แม่ดินแข็งไปหน่อยนะถ้าเจอดินทุ่งนาด้วยเนาะโอ้โหมันโจทย์ตั้งกี่เดือนแล้ววิ่งธรรมดาเนาะเราไม่ได้วิ่งล่องเนาะเราได้แค่นาปีเนาะครับรถคือของมีส่วนลดคือจะเจอต้องเปลี่ยนจะมีของแถมมาอยู่นะนี่คือว่าราคาส่วนลดเดี๋ยวเราทำคำนั้นต้องเปลี่ยนก็มีรถนั้นมีอยู่6ลูกนะรถนั้นไอ้เราเลิกดูแกด้วยฟ้าเอ้าก่อนจะไปรองไปดูไปดูของแถมก่อนดูของแถมก่อนถ้าจบกันได้ครับผมคือผมจะเปลี่ยนแล้วตอนนี้ผมไปซื้อลูกน้องการขับได้ผมก็เลยลุยไปก่อนไปแล้วนำอันก้าวนั่นน่ะไม่ได้ถูกอันก้าวเนี่ยคนซื้ออย่างนี้ไหนมีโซ่อีกไหนโซ่พ่อตรงนี้โซ่ข้างล่างตัวสองเส้นซื้อมายังไม่ทำไรเลยฮะไอ้40-45นั่น48เขาต้องซื้อเพิ่มอีกไม่ก็ซื้อเพิ่มอีก3ข้อเองต้องใส่ตัวนี้เขาเกี่ยวมาแค่3เอาแค่ไปอัดบูทใช่ไม่ขาดต้องไม่ขาดมาเนี่ยพอที่ผมเปลี่ยนจริงผมไม่พูดเท็จแต่ถ้ามันยังคลิกไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้ก็ลูกเออเจนนู้นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ยังไม่เจนเลยจะให้ร้านเดี๋ยวร้านก็ขายไม่เจนเลยจะให้ร้านขายหมดสามหมื่นอ้าวผมนึกว่าได้แถมไปนี่30,000เอาไปคนน้ำมันนะคนน้ำมันเนาะขาย30,000แล้วก็ค่าในหน้าเท่าไหร่ไม่มีครับเอาไปแค่นั้นครับนี่ก็เครื่องพิสตาร์ทที่ง่ายอยู่กันแค่โซ่ก็คุณก็กำไรแล้วถูกซื้อเลยเอาลอกอันนี้ไปอัดใหม่เขาลอกสีใหม่นี่บอกเขาลอกมาแบบใช่เขาลอกเขาลอกมาเขาลอกมาอยู่โอ้แคบดูพี่ดูเครื่องเอาจะมารถเกียวแล้วสงสัยได้กระบะกลับไปด้วยขับลงทุ่งเออเนี่ยครับใช่รุ่นเนี้ยสายยาครับเอามา4โอเคเออรุ่นกดทนนี่เครื่องรุ่นนี้ว่าพยายามประหยัดรุ่นเดียวอันนี้ผมเอามาอ๋อครับน้องเป็นทางครับผมบอกเลยนะผมซื้อมา 25,000 ผมเปลี่ยนตัวนี้ทําเบรก 26,000 เอาไปขายต่อไว้นี่ซื้อไปขายต่อแล้วก็ซ่อมเบรกเปลี่ยนโมลมใหม่บ่ลมมาอะไรหมดคือหมดไปแล้วไป 30,000 ผมขาย 30,000 เอาบ่ลมใหม่เดี๋ยวก็ทําทุกล้อแล้วทุกล้อเอาไปคิดแล้วเอาไปทำกำไรต่อใช่ใช่ตอนนี้คือได้สตาร์ทไม่ได้ครับแบตไม่ชาร์จแค่นั้นปัญหาได้ไม่ชาร์จอยู่ใช่ไม่ชาร์จไม่อยากแค่นั้นแหละแต่นอกนั้นไม่มีปัญหาครับ30,000ตัวนี้แต่เครื่องเนี่ยโอ้ยเครื่องสุดยอดคนประหยัดเครื่องรุ่นนี้ทนนะลุงเลยมากสองเงินทนแบบคือผมขายไหนขายนั้นผมเป็นโรคจิตอยากซื้อก็ซื้ออยากซื้อก็ซื้อขายแต่รถขายฟอร์ดนะผมขายแกอยากขายแต่ว่าเห็นเทียนด้วยว่าคันนี้มันขายไม่ให้พ่อเทียนด้วยว่าเนาะอยากได้ก็สวยด้วยครับใช้ใหญ่ก็มีแล้วเลยอ๋อดูผมไหมนี่ไม่ต้องเนาะใครคนซื้อสรุปแล้วครับผมป๋าจากไหนนะโนนารายครับผมมารับโอ้มามัดจำไว้แล้วนะครับผมสำหรับรถเกียร์ลุงรวยนะครับไปแล้วไปแล้วส่วนคนที่ยังลังเลอยู่ก็ก็ไม่เป็นไรครับผมครับอันนี้ก็ป๋าแกวางมัดจำไว้เท่าไหร่ฮะ10,000 บาทเนาะเดี๋ยวหาวันงามๆเดี๋ยวจะมารับไปนะครับผมโอ้ต้องเรียกไปเดินโอ้เดินเก้าทำประมาณ10 วันอ่าครับเอาไปดีกว่าครับผมโอเคครับผมจิตการขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับวางประจำแล้วเดี๋ยวรอวันมารับครับผมรับ
วันนี้พาช่างมาด้วยครับผมอ้าวสวัสดีครับช่างครับผมครับอ้าวมาดูรถแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคครับโอเคผมมีส่วนไหนมีส่วนไหนบ้างที่เราต้องเอาไปแก้ไขเดี๋ยวเปลี่ยนล้อดำเปลี่ยนตัวสก๊อตเทปข้างนึงล้อดำข้างนึงอ๋อล้อดำเนาะแล้วก็มีรอยผุนิดหน่อยก็ไปเก็บได้เนาะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากนี่มากับช่างแล้วการันตีเลยครับแจ๋วแจ๋วนะครับผมนะราคากับสภาพรถก่อนโอเคโอเคโอเคราคาก็ยังสวยอยู่นะครับผมแต่เราก็ขอสงวนสิทธิ์เนาะเป็นเรื่องปกติใช้งานมันก็ผุบ้างจะมีผุบ้างแหละนี่คือเจ้าของเขาตัวจริงนะลุงรวยนะเจ้าของเขาตัวจริงเนาะของเขาจริงถ้าคนที่ไม่ใช่ของเขาก็คือเขาจะพูดไปอีกอย่างนะครับเขาได้เจ้าของใหม่แล้วเจ้าของตัวจริงน้องครับก็ดีใจด้วยขอให้เจริญเจริญการประสานงานต่อจะไม่ให้มีปัญหาครับขอให้มันคล่องตัวมันจะอยู่กับตารวยขอให้รวยมันชื่อเจ้าของรถนะสงสัยจะรวยเดี๋ยวก็รอวันมารับครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมไงฝากกดไลค์กดแชร์การที่ช่อง YouTube เสียนุ้ยบุรีรัมย์ด้วยครับผมนะลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ